สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำกล่องไอเทมแคชช็อปนะครับซึ่งกล่องดังกล่าวนี้ก็จะเข้าใน4เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับกล่องนี้จะเข้าไปในเดือนกันยายนนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมของ4เซิร์ฟเวอร์นะครับรายละเอียดของมันที่น่าสนใจก็จะมีการ์ด Exclusive นะครับ2ใบนี้นะครับใบบนจะเป็นการ์ด Royal Guard นะครับใบล่างจะเป็นการ์ด Sorcerer นะครับรายละเอียดคุณสมบัติมันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่พิเศษนะครับก็คือสัตว์ขี่นะมีสัตว์ขี่มาให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันเหมือนเคยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องแคชช็อปกันนะครับก็เข้ามาที่ลังชาแคชช็อปนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นกล่องอันแรกดีนะครับที่ชื่อว่ากล่องเบสซิ่งนะก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเข้าฟรีในเดือนกันยายนนี้นะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี่นะครับซื้อได้ไม่จำกัดนะ20 BTC ต่อกล่องนะครับรายละเอียดไอเทมก็จะมีมากไปนะครับตามที่โชว์ไว้เบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าเอาแค่50กล่องก่อนเดี๋ยวเซนี่เดี๋ยว BCC หมดแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์เราก็ซื้อมา50กล่องนะครับมีโนลานการ์ดนะเหรียญแมวทองนะครับเหรียญแมวปกติอันนี้เราก็จะได้สมไอเทมสงสัยมาด้วยเดี๋ยวคุณสมบัติไปดูหลังจากเปิดกล่องเสร็จกันนะครับก็เปิดมา10กล่องละยังไม่ได้อะไรดีๆเลยเนี่ยมีเฟย์คอนด้วยนะครับทีนี้ก็ไม่รอช้าแล้วเปิดทีเดียว30กล่องที่เหลือนะครับดูสิจะได้อะไรพิเศษภายในกล่องหรือเปล่าโอ้โหได้ครบถ้วนเลยนะครับแต่เสียดายไม่ได้การ์ดไงเสียดายมากเลยไม่ได้การ์ดนะครับเรามาดูรายละเอียดที่ได้กันนะครับอันนี้เป็นกล่องอะไรอ่ะ2017คืออะไรวะอ๋อเป็นบัตร VIP บัตรพรีเมียมนะครับก็น่าจะเป็นบัตรไว้แลกไอเทมพิเศษนะครับที่ได้รับจากบัตรพรีเมียมนะนี่นะครับมันก็มีทุกปลายของปี2017นะครับโอ้โหย้อนไปนานเลยนะส่วนของ C ก็อาจจะไม่มีมั้งในส่วนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบัตรวอชเชอร์นะครับเอาไว้แลกสัตว์ขี่นะ
เดี๋ยวเรากดดูก่อนว่ามันจะสุ่มหรือมันจะให้เลือกมันจะให้เลือก1ตัวนะครับนี่เราก็สามารถเลือกได้นะนกฮูกนะครับก็อันที่เคยมีมาในตู้กาชาพิเศษนะก็ความเร็วเคลื่อนที่ 25% ตามปกตินะครับบนล็อกจะได้ Physical Attack บวก6แล้วก็ Magic Attack บวกนะครับสำหรับนกฮูก2ตัวนะนี่ส่วนม้านิมมังกรนะครับขอเรียกแบบนี้ละกันหลายๆคนน่าจะมีอยู่แล้วล่ะนะก็ความเร็วเคลื่อนที่ 25% เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการใช้งานสกิล Voice of Mermaid อันนี้ในส่วนของสกิลผมจำไม่ได้แล้วนะ นะครับในส่วนของสกิลจำไม่ได้แล้วว่ามันเอฟเฟกต์อะไรนะปากสมุดจะได้รับ Physical Attack บวก6 Magic Attack บวก6เหมือนกับนกฮูกนะครับแล้วแต่ใครอยากจะแลกอะไรก็แลกนะต่อมาก็เป็นปีกนะครับปีกก็ All Status On Status บวก2นะครับเจาะกรอบกายภาพบวก 4% เจาะกรอบเวทมนต์บวก 4% นะครับฝากสมุดจะได้รับ Max HP บวก 90อันนี้ก็จะเป็นส่วนหมวกนะครับเป็นเทพธิดานะคุณสมบัติของมันก็เมื่อกำจัดมอนสเตอร์นะครับจะได้รับจ็อบ EXP บวก 5% นะครับได้รับเบส EXP บวก 5% นะครับแล้วก็เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะมีโอกาส 4% นะครับจะได้รับเงินเซนี่6เซนี่นะครับต่อการกำจัด1ครั้งนะฝากสมุดจะได้รับ Max HP บท20ผลล็อกก็ Max HP บท20นะครับเสียดายไม่ได้การ์ดอ่ะนะเดี๋ยวเราแวะไปดูในตลาดกันดีกว่านะครับว่าการ์ดมันสามารถขายได้หรือเปล่านะเรามาดูการ์ดกันนะครับมันสามารถขายได้ไหมมันสามารถขายได้นะครับในร้านค้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่200ล้านเซนี่นะครับสำหรับ2ใบนะครับและรวมถึงบัตรสัตว์ขี่ล่ะก็ขายได้เช่นกันนะครับเริ่มต้นที่500ล้านเซนี่นะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติการ์ดกันก่อนนะครับเรายังไม่ได้พูดคุยคุณสมบัติการ์ดกันเลยนะเดี๋ยวเข้าของแคชช็อปเหมือนเดิมนะคุณสมบัติการ์ดนะครับของตัวรอยัลการ์ดนะครับใบแรกนะครับใบนี้ก็ต้องสวมใส่กับอาชีพซอฟต์แมนหรือนักดาบนะครับคุณสมบัติของมันก็คือแถวแรกนะเมื่อสวมใส่กับอาชีพนักดาบนะครับจะได้รับphysical damage นะครับบวก 10% นะครับแถวที่2นะครับเมื่อสวมใส่กับอาชีพนักดาบอีกเช่นกันนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมนิดนึงคือในปาร์ตี้นะครับคือเมื่อมีนักดาบในปาร์ตี้เนี่ยนะจะได้รับphysical damage บวก 10% เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในแผนที่เดียวกันนะครับตัวนี้อธิบายอีกครั้งละกันนะครับคุณสมบัติของรอยัลการ์ดการ์ดนะครับในแถวแรกมาเมื่อมีนักดาบนะครับเมื่อมีนักดาบสวมใส่การ์ดใบนี้นะครับก็จะได้รับ
Physical Damage บวก 10% นะแถวที่2นะครับเมื่อมีนักดาบอยู่ในปาร์ตี้นะครับแล้วก็อยู่ในแผงที่เดียวกันนะจะได้รับ Physical Damage บวก 10% เช่นกันนะครับเรามาดูรายละเอียดคุณสมบัติของการ์ดกันบ้างดีกว่านะครับเรายังไม่ได้พูดคุยกันนะในส่วนของการ์ดนะครับคุณสมบัติของมันนะก็ใบแรกนะครับจะมีโอกาสได้รับ 0.5% นะคุณสมบัติของการ์ดรอยัลการ์ดนะครับก็เมื่อนะครับคือมีข้อจำกัดนิดนึงคือต้องใช้กับอาชีพซอฟต์แมนหรือนักดาบนะครับเรามาดูกันคุณสมบัติแถวแรกนะครับเมื่อสวมใส่กับอาชีพนักดาบนะครับก็จะได้รับ Physical Damage บวก 10% นะแถวที่2นะครับเมื่อสวมใส่กับอาชีพนักดาบเช่นกันนะครับโดยนักดาบนั้นจะต้องอยู่ในปาร์ตี้นะครับเมื่อนักดาบอยู่ในปาร์ตี้แล้วก็อยู่ในแผนที่เดียวกันแล้วนะครับทั้งปาร์ตี้นะครับจะได้รับ Physical Damage 60% นะครับฝากสมุดจะได้รับ Strength บวก 1 นะปลดล็อกจะได้รับ Physical Attack บวก 6 นะครับการ์ดต่อไปก็จะเป็นการ์ด Sorcerer นะครับเป็นการ์ดสายเวทมนต์นะคุณสมบัติแถวแรกนะครับก็ Magic Damage บวก 5% นะคุณสมบัติแถวที่2นะครับเมื่อสวมใส่กับอาชีพเวทมนต์นะอาชีพสายเวทมนต์นะครับหรืออาชีพเมจนั่นแหละนะเจาะเกราะเวทมนต์บวก 3% นะครับฝากสมุดจะได้รับอินบวก 1แล้วก็ปลดล็อกจะได้รับ Magic Attack บวก 6 นะครับเป็นไงกันบ้างครับรายละเอียดกล่องเบสซิ่งนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจถูกอกถูกใจกันนะครับก็รอได้เลยใน4เซิร์ฟเวอร์นะครับกิจกรรมเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะได้พบกับมันแน่นอนนะครับสำหรับเบสซิ่งบ็อกซ์นะแล้วก็วันนี้ก็เราก็เอามานำเสนอบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ